สวัสดีครับพบกับนาคอตซีซั่น3ตอนที่6นะเริ่มกันเลยก็ไอ้นักข่าวที่แอบฟังเจเปพูดนะฮะมันก็มานั่งอยู่ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็มองไปที่ห้องห้องหนึ่งซึ่งห้องห้องนั้นนะฮะก็เป็นห้องที่เขาทํายาเสพติดนะฮะโคเคนอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแล้วก็ด้วยอย่างว่านะมันทําเสพยาเสพติดโคเคนเนี่ยมันไม่มีคุณภาพไงทาแบบไม่ได้มี ISO ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ก็เกิดอุบัติเหตุคะ,ะก็คือน้ำเนี่ยมันไปรั่วใส่สายไ,ไฟแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะ ซึ่งทําให้ไอคนนี้เนี่ยตกใจแล้วก็วิ่งออกมาดูอ่ะตัดกลับมาที่คิสและแดนนี่นะฮะ วันนี้มันต้องมานัดเจอกับซันเซโดนะฮะซึ่งเป็นการเจอกันครั้งแรกนะฮะซันเซโดมันก็ได้นัดมาอยู่ที่เหมือนเหมือนปลาอ้อยนะฮะแห่งหนึ่งนะครับทั้งคู่นี่ก็เข้ามาเจอกันนะก็ต่างหวาดกลัวกันนะฮะไอคิสกับแบรนนี่เนี่ยก็ตรวจอาวุธนะแต่ก็ไม่มีแล้วเขาก็อ่ามาคุยกันนะฮะซันเซโดเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องแนะนําหรอกผมรู้จักชื่อพวกคุณทุกคนแล้วนะฮะคิสก็ถามว่าคุณต้องการอะไรซันเซโดมันก็เลยบอกว่านะวีซ่าสำหรับไปอเมริกาซันเซโดเนี่ยมันก็แนะนําตัวนะฮะบอกว่ามันเนี่ยเป็นหหััััววนนนน้าาาาทีีีมมมรกกกกกษคคปลลอออดภยยใแงไิสเ่็บ ถ้าจะให้ทําอย่างนั้นนะก็คือมีอย่างเดียวนะฮะคุณนะต้องช่วยเราจับมิเกลแล้วก็อีก3าคนของแกงกาลีทั้งหมดผมถึงจะช่วยคุณได้นะฮะซันเซโดก็บอกว่าโอเคนะดังนั้นเดี๋ยวก็รอข่าวดีแล้วกันผมไม่มีอะไรมารับประกันนะฮะแต่คุณต้องเชื่อใจผมนะก่อนจากกันนะฮะไอ้คิดก็ถามว่าคุณชื่ออะไรนะฮะซันเซโดมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยซันเซโดนะฮะหลังจากซันเซโดลงไปจากรถนะฮะไอ้พวกนี้ก็บอกว่านะฮะโอ้เราเจอเหมืองทองคาเข้าแล้วแดนนี่ก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันตัวแสบเลยนะฮ เรียกว่าหน่วย KGB หรอกอะตตดกลับมาที่เป็นย่านะฮะก็เดินถึงเดินทางมาถึงคูลาเซาแล้วนะฮะก็คูลาเซาเนี่ยเป็นประเทศอยู่แถบอ่าอเมริกาใต้นะฮะนะฮะเป็นประเทศที่แบบฟอกเงินเป็นหลักนะเป็นเกาะเล็กๆซึ่งมันก็วางแผนกับตำรวจท้องถิ่นนะฮะจับตัวจูราโดนะฮะซึ่งไอ้ตำรวจนี่ก็บอกว่าเนี่ยเราจะเดินไปทางไปจับเลยไม่ได้นะเราต้องรอตะตล่ตลมนะเพราะว่าเขาไม่อยากให้ยุ่งเกี่ยวกับธนาคารนะเพราะว่าพวกนี้มันแบบ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับธนาคารอ่านะฮะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็วางแผนประชุมกับลูกทีมนะฮะเพื่อทํางานรักษาความปลอดภัยนะฮะแล้วมันก็แนะนําดาวิดนะฮะดาวิดเนี่ยก็จะมาทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพ่อมันนะก็คือมิเกลนั่นแหละนะฮะมันก็บอกว่าเนี่ยเออเราต้องทํางานร่วมกันกับทีมของดาวิดนะฮะดาวิดก็มาคุยนะฮะบอกว่าเนี่ยดูสินะฮะนายเนี่ยเริ่มงานใหม่อย่างเนียนเลยนะนะฮะหัวหน้าเก่าตายไปเนี่ยแบบนายเนี่ยสานต่อได้แบบไร้รอยต่อจริงๆนะฮะแล้วดาวิดมันก็สงสัยนะฮะว่าทำไมพวกมึงไม่พกปืนซันเมนกกก็บออววว่่าาพรีิทยยุู เราวัวหากันไอ้เดวิดมันก็สงสัยว่าทําไมแบบรักษาความปลอดภัยทำไมไม่ทุกปืนวันนี้ยแล้วมันก็บอกว่าอ่ะโอเคนะฉันจะทําหน้าที่ของฉันนะฮะมึงก็ทําหน้าที่ของมึงไปนะฮะอ่ะตัดกลับมาที่ไอเชเปนะฮะจริงๆนี่ไม่อยากเล่าพัดไอเชเปเลยนะเพรไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เหมือนใส่มาแบบอันนั้นเฉยๆนะฮะอ่ะไอเชเปเนี่ยก็กําลังนั่งคุยกับเมียนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแลบของมันเนี่ยที่มันระเบิดในตอนแรกนั่นแหละนะฮะก็แบบไม่อยากกลับคือเมียมันไ่นอยากอยู่นิวยอร์กนะแต่มันเนี่ยนะฮะยังไงก็ได้นะฮะะ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 จอออยยยยู่่่่กกก็็็ไได้้้้รรราาาาาางงงงีีีเเมมคคํวววนนนนนนนใหัฮฮข บอกว่าเนี่ยแลบผลิตยาเสพติดเนี่ยระเบิดและแน่นอนว่านักข่าวคนนั้นนะก็คือไอคนที่แอบฟังโทรศัพท์ก็คือชื่อว่ามานูเอลเดอเดเอสนะซึ่งไอนักข่าวก็รายงานว่าผู้นําแก๊งเนี่ยชื่อว่าวิกเตอร์เกสโปนะฮะก็คือไอเชเปรน,นั่นแหละทีเทียไหนมึงโกโหกกูไอฮานี้มึงบอกว่ามึงพูดภาษาสเปนไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนเมียมันก็เลยบอกว่านะฮะที่รักคุณจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะไม่งั้นเราซวยกันแน่ตัดกลับมาที่มิเกลนะฮะนิโคลัสนะฮะะะะหลาา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 นน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 มมมมันเเเเีีี่่่่่่่่่ยยยยยยกกกกก็าถบาบออบอออออวววชรรรืงไงขธุิจจจทำ เป็นยังไงไอ่ามิเกลนี่ก็บอกว่าก็บอกพ่อเธอไปนะฮะทุกอย่างยังก็ยังคงเป็นไปนตามแผนเออไม่ได้มีอะไรคืบหน้าหรอกพ่อเธอว่ายังไงก็ก็ทําอย่างนั้นนะฮะอ่าข้อตกลงของไอแอมาโดเนี่ยน่าจะได้ในเร็วๆนี้แหละไอนิโคลัสก็ถามว่าแล้วอุบัติเหตุนในนิวยอร์กแหละก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะฮะเชเปมแก้ปัญหาได้นะมิเกลก็เริ่มเซ็งๆเลยนะว่ามีอะไรพูดอีกไหมคุยกันจบหรือย,ยังนะฮะคนละก็เลยบอกว่าเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือว่าเหมือนประมาณว่านะฮะเพื่อนเราในบูกตาเนี่ยฮะกังวลเกี่ยววกกกกกัับเเ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 รรรรืืื่่่่่่่่ออออออองงงงงขปปปาา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 โโลลลลลมมมมมมีีีีีียยยยยจจะะะใหห้้้้้คุณนนนนนนดดดไไไไแติ็็ คนที่ดีที่สุดนะฮะเราหาหนักบัญชีเก่งในยากนะฮะได้มาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทํางานแบบ กิ่งมันเปาโลมารีไหมแล้วก็บอกพ่อด้วยนะว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะเรื่องเปาโลมารีเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองและนิโคลัสมันก็โอเคขอบคุณครับอานะฮะแล้วก็เดินจากไปนะฮะในระหว่างนั้นเองดาบิดนะฮะลูกพี่ลูกน้องวันเนี่ยก็แซะนะฮะบอกว่าเนี่ยเจ้าชายน้อยเนี่ยเริ่มออกคําสั่งแล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันก็บอกให้ดาบิดนะฮะบอกว่าเนี่ยให้ซันเซโดเนี่ยพาเปาโลมารีไปหลบภัยในที่ของเรานะทำให้เขาปลอดภัยแล้วก็ไอ้ดาบิดมันฮะมันก็มาคุยกับพ่อนะฮะเรื่องเเเเเเเกกกกีีีีีี่่่่่่่่ยยยวววััับบบงงงาา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 านน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 ปปปปปปรรรรรระะ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 จจจํํฮพซึมมมมม็ต้ออออแไไคหหืืศณฉุท ซึ่งทุกปีเนี่ยจะเป็นกิเบโตนะฮะซึ่งปีมีข <c oughs> ้อกิเบโตโดนจับมีเกลก็ต้องไปเป็นการประกาศสักดาณนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะไอซันเซโดเนี่ยก็ได้พาไอเปาโลมารีเนี่ยนะฮะมาพักที่ใหม่เมียของมันเนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจนะบอกว่าแบบทำไมไม่หาที่พักให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยกว่าฉันเป็นนักบัญชีคนสําคัญนะแต่เฮงเฮก็ไม่ได้สดนะฮะบอกว่าผมหาดีที่สุดได้เท่านี้แหละอ่าแล้วก็คุณห้ามออกไปไหนนะฮะอะไรอย่างซึ่งเมียเนี่ยก็ไม่พอใจแล้วก็บอกว่านะฮะอย่าออกไปไหนมาไหนนะฮะเพื่อความปลอดภัยของคุุณณเเอองแแล้้วววมมมีียยกกก็บบใส่่ไไฟนะาาาาคทํรพ สิ่งที่เขาตอบแทนคุณสี่ปโลูมาลีก็บอกว่ามึงอย่าพูดมากเลยนะฮะเดี๋ยวระวังโดนเก็บอ่ะตัดกับมาที่คริสนะฮะแล้วก็แดนนี่นะฮะก็ไปเช็คข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับซันเซโดนะฮะปรากฏว่าซันเซโดเนี่ย เป็นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยจริงๆเหมือนมีความเชื่อน่าเชื่อถือนะแต่ก็ยังไม่ไว้วางใจนะฮะกลัวว่าจะโดนล่อเข้าไปแบบฆ่าทิ้งหรือเปล่าอะไรนี่ฮะก็ต้องเช็คข้อมูลกันต่อไปอัตตักรรมาที่ไอโอลันโดนะฮะก็กําลังคุยกับไออามันโดนะฮะซึ่งเป็นคนที่ปาโชไปตกลงข้อสัญญาด้วยนั่นแหละไออามันโดก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมิเกลเปน็นคนคนคุมนะฮะพูดง่ายว่าแก๊งกาลีเนี่ยนะฮะจบแล้วแหละนะฮะไม่ได้เรื่องแล้วแหละนะ,ะและอามันโดมันก็ถามว่าคุณมีแผนที่จะทําอะไรนะไอ้นนนนัั่่กกก็บออววาาผมจะทํใหแ๊งตเลของผมเป็นทีี่อกครัั้้งนนนนนนะะะฮเล่ใก็มีซาาาอยยู่ด้วไออมาก ก็บอกว่าตลกดีนะทำไมเรื่องมันเป็นแบบนี้ไปได้วะไอปาโชม,มาตกลงก,กับกูแต่งไงยูดีแก๊งนอตวันเลมายื่นข้อเสนอให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอออร์แลนโดมันก็ถามมาแล้วแล้วคุณจะเอาอยัางไงอามาโดมันก็แบบเหมือนมันต้องการคนส่งของให้มันนะฮะแต่ส่วนพวกนั้นก็แบบยึกยักแบบทําอะไรแบบช้าๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ตัดสิสนใจทีนะอามาโดก็เลยบอกว่าโอเคนะ,ะกูเอาด้วยนะฮะเอาด้วยกับแก๊งนอตวันเล่นะ,ะเพราะว่ากูเห็นว่าแบบเราเนี่ยทั้งคู่เนี่ย เห็นอนาคตเป็นทิทางเดียวกันนะฮะอามมาโดมก็เลยบอกว่าถ้างั้นนะฮะอาทิตย์หน้านะฮะคุณจะต้องส่งของให้ผมโอเคไหมนะฮะอ่ะนะฮะไอออเรนโดก็ถามเรื่องเกี่ยวกับปาโชนะฮะว่าจะเอายังไงนะฮะอามมาโดก็เหมือนจะไฟเขียวนะฮะก็เหมือนว่าจัดการมันได้นะฮะอะไรแต่ผมอาจจะตีความผิดนะเพราะว่าหนังมันไม่ได้พูดอะไรตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็กําลังแบบเช็คงานนะฮะบอกว่าแบบนี่งานงานเฟสติวัลอะไรของเขาเนี่ยแหละนะฮะในระหว่างนั้นเองนะฮะมันก็เจอกับไอ้ดาบิดดาบิดก็เลยแบบบบบบออ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 กกกกกนน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 นะะ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 ะฮฮฮวววว่่่่่่าาาาาเเเเเีีียยยยยยมมมัััรรรืงงงงจคุดดด้้้ใหิ็ลข มันจะให้พ่อมันเนี่ยมาที่งานนี้ด้วยนะฮะเอาไว้ประกาศสุนทรพจน์อะไรนี่แหละซันเซโดเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมันเนี่ยอยากให้ซันเซโดเนี่ยช่วยมันด้วยนะเพราะว่ามันเนี่ยใหม่ในงานนี้ยังไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยเหมือนประมาณว่าแบบฝากความฝากไว้ด้วยอะไรเงี้ยไอ้ซันเซโดก็โอเคครับตกลงเข้าทางเลยนะฮะอ่ะตัดกัมานะฮะมันก็เดินทางไปกับไอ้เอลิเกานะฮะระหว่างนั้นนะฮะมันก็ขอให้เอลิเกาเนี่ยจอดรถไว้ที่ร้านค้าแห่งนี้นะเดี๋ยวมันมีธุระบางอย่างอะไรเงี้ยนะฮฮฮะะ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 ะมมมััััััันน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 นจโโโโทททททททรรรรรรไไปปศศพพ์์แแลลใใหหหว่่่่าางงงง้้เเเอออก็ชคืีติด พวกแดนนี่นะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะฮะคืนนี้นะฮะมิเกลจะจัดงานเลี้ยงนะฮะที่ขับแห่งหนึ่งนะฮะพวกแดนนี่ก็เลยบอกว่านะฮะคุณเพิ่งเลือกตำแหน่งวันเดียวเนี่ยคุณก็เอาเลยเหรอเนี่ยจะแจ้งจับเลยเหรอนะฮะเรื่องมันซับซ้อนนะเว้ยนะถ้าจะทําก็รีบทําไอ้พวกนั้นก็สงสัยนะฮะว่าผมจะเชื่อใจคุณได้ยังไงผมไม่มีอะไรพิสูจน์นะฮะแต่ผมบอกได้เพียงเดียวว่าคุณต้องเชื่อใจผมแต่ในระหว่างนั้นเนองนะฮะเอลิเก้เนี่ยก็ลงมาจากรถทําให้แบบซันเซโด่เนี่ยต้องรีบคุยนะฮะ เชื่อถือได้หรือไม่นะฮะอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ตัดกลับมาที่คูราเซานะฮะเป็นญาเนี่ยก็เดินทางมาที่ร้านอาหารนะฮะที่ไอจูราโดนี่อยู่มันก็กําลังนั่งกินข้าวอยู่นะฮะจูราโดเนี่เป็น่าก็เดินเข้ามาครับพร้อมกับตํารวจแล้วก็มองไปก็เห็นกับ เห็นไอจูราโดเนี่ยกำลังนั่งกินแล้วก็วิ่งหนีนะฮะแน่นอนก็เป็นย่าบอกว่าเหนื่อยกูอีกแล้วนะฮะภาคแรกก็วิ่งนะภาคนี้ก็ต้องวิ่งไล่อีกไอจูราโดก็วิ่งไล่ไปไล่มาเป็นย่าก็ถือปืนนะฮะว่าจะยิงนะฮะแน่นอนว่าก็มีการไล่ล่ากันสนุกสนานแอคชั่นกันไปนะฮะไปหาดูแล้วกันนะแต่สุดท้ายแล้วนะฮะเป็นย่านะฮะก็จับไอจูราโดนี้ได้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมฮาเวียเป็นยานะ่ามาจ่ายดีเอนะคุณนี่ถูกส่งตัวข้ามแดนนะฮะอาถัน ฟอกเงินและช่อกรนะฮะแน่นอนว่าจูราโดเนี่ยก็โดนจับไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นย่าก็เลยโทรหาท่านทูตนะฮะกูบอกว่าเนี่ยผมอยากต้องการให้เขาเนี่ยนะข้ามแดนไปที่สหรัฐโดยด่วนเลยก่อนพูดพวกแก๊งเนี่ยจะรู้นะฮะท่านทูตก็เลยว่าทำงานดีมากเป็นย่านะฮะโอเคกูดเวิร์กนะตัดกลับมาที่ซันเซโดนะฮะก็มาหาเมียและลูกนะฮะเราก็มาบอกว่าเนี่ยคืออยากให้เมียเนี่ยนะฮะเก็บข้าวของคุณต้องเชื่อใจผมนะฮะอะไรอย่างงี้นะฮะเออนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้นลฮะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ เราจะหนีไปไหนซาเซโดบอกว่าคุณไว้ใจผมนะฮะเราจะไปไหนนะแต่ซาเซโดยังไม่บอกซาเซโดบอกว่าทุกอย่างจะจบลงดีดีมันก็จุ๊บเมียทีหนึ่งนะแล้วก็มองหน้าเมียเมียนี่ก็เกิดความกังวลใจอ่ะตัดกรรมมาที่คิสเซนาฮะก็กําลังทําผมนะที่ร้านทําผมนะแน่นอนว่ามันก็เอาเงินให้นะฮะก็เหมือนอยาได้โคเคตนะฮะมันก็เอาไปสูตรนะฮะฟืดหนึ่งนะฮะตัดกรัมมาที่จูราโดนะก็กําลังนั่งคุยกับเป็นยาที่เครื่องบินนะจูราโดมันก็บอกว่าเนี่ยคือมันจะไม่ยอมพูดอะไรทั้งสิ้นนะฮะถ กิเบโต้เนี่ยโดนจับไปแล้วนะฮะก็ดูเหมือนว่าอนาคตคุณเนะ่จะไม่แน่ไม่นอนนะฮะท่าทางทดีๆนะคุณไปเริ่มชีวิตใหม่อยู่ที่อเมริกาดีกว่านะฮะผมจะช่วยเหลือคุณเองจูราโดก็แบบเหมือนจะตกลงด้วยนะฮะแต่ก็ต้องขอให้ภรรยาเขาปลอดภัยก่อนก็เหมือนเอาตัวภรรยาเขาออกมาก่อนเขาถึงจะร่วมมือได้นะ ตัก,ก็มาที่คริสเตียนานะฮะกลับมาที่บ้านของเธอนะฮะแล้วปรากฏว่าเธอเจอตำรวจด,ดักอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะแล้วก็เธอก็บอกว่าให้เลี้ยวรถกลับไปปรากฏว่าเธอก็โทรศัพท์หาจูราโดนะฮะไอจูราโดเนี่ยไอจูราโดนี่นก็ไม่รับสายแล้วก็เขาก็มันก็โทรไปถามเคาน์เตอร์โรงแรมนะโรง,งแรมก็บอกว่าไม่รู้นะฮะว่าเหมือนจะเช็คเอาเออกไปแล้วอะไรอย่างี้อ่ะตักก็มาที่ไอนักข่าวนะฮะที่อยู่นิวยอร์กมันก็เหมือนมนัดเจอกับสายข่าวคนหนึ่งนะฮะบอกว่าเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับไอเชเป้นะฮะมันก็โอเคนะมาเจอนะไอ ไอ้ไอนักข่าวเนี่ยก็เลยบอกว่าเ,เพื่อนผมบอกว่าคุณเนี่ยอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับเกสโปนะฮะแน่นอนว่าไอ้คนนี้เดินออกไปนะฮะไอ้เชเปนั่งอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็จาเอนะฮะไอ้เชเปมก็พูดว่านะฮะเราเป็นคนอพยพมาด้วยกันเนะี่ยทำไมทํากันแบบนี้อะไรนักข่าวก็เลยว่านะฮะผมไม่เหมือนกับคุณนะผมเนี่ยมาที่นี่เพื่อสแสวงหาความอิสระ,ะแต่คุณน่มาเพื่อขายยาเชเปก็โอ้ยมึงนี่พูดมากจังวะนะฮะแล้วก็ปืนยิงไปหนึ่งนัดนะฮะยิงที่ใต้โต๊ะนะฮะแน่นอนว่าพอไอออ้นนนนัักกกกกข่่าาวีีลมงงง็จดดรยิใสึะะ แน่นอนตายนะฮะและเชเป้ก็พูดว่าโอ้ฉันคงจะคิดถึงนิวยอร์กมากเลยอ่ะตัดกับมาที่งานมิเกลนะฮะก็เดินทางมานะฮะมากับมาเรียนะฮะซันเซโดก็รักษาความปลอดภัยนะในระหว่างนั้นเองนะงานก็จะเริ่มขึ้นนะฮะซันเซโดก็ตรวจตาดูความปลอดภัยอ่ะในงานนั้นเองคริสก็มาสังเกตการนะฮะแล้วก็ไอซันเซโดเนี่ยก็ทำท่าเหบื่อไปเข้าห้องน้ำนะฮะแล้วก็คริดก็ตามไปตัดกับมานะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์ทับซ้อนนะฮะกล่าวถึงปาโชนะฮะมันก็กำลังอยู่กับน้องมันนะฮะก็แล้วก็มีเด็กของมัน ริสะะก็มาคุยกับซันเซโดนะฮะซันเซโดมก็เลยบอกว่าเนี่ยบอกให้คนของคุณนะฮะรอจนกว่าเขาจะกลับนะฮะอ่าเพราะว่าเห็นเห็นคนของคุณเนี่ยอยู่ที่ตรงใกล้ๆลำพงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวพวกอ่ะแก๊งกาลีจะจะแตกตื่นก่อนนะ,ะไอ้คิดก็เลยว่าอ่าผมผมไม่ได้นำกำลังมานะผมมาแค่มาสังเกตการเฉยๆนะฮะแค่อยากจะรู้ว่าคุณพูดความจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะไอ้ซันเซโดก็บอกว่าฮะ คุณว่าอะไรนะนะฮะเรามันก็รีบวิ่งออกไปนะฮะเพราะว่ามันเห็นคนที่เข้ามาในงานคิดว่าเป็นคนของคริสนะฮะแต่มันไม่ใช่นะนั่นเป็นคนเป็นคนของแก๊งนอตวันเล่นะฮะตัดกลับมาที่ปาโชนะฮะมีออดหน้าบ้านนะเด็กเขามันนี่ก็เดินมาเปิดแล้วก็มีมือปืนมาปืนจ่อยิงนะฮะอีกคนเนี่ยก็ถือปืน AK นะฮะ AK เนี่ยถืออยู่3คนเลยนะฮะอีกคนหนึ่งก็ถือปืนสั้นนะจ่อใส่เด็กปาโชเนี่ยนะฮะ ไอเด็กของปาโชเนี่ยก็ตกใจแล้วก็รีบวิ่งหนีไปเลยนะฮะแล้วก็โดนเอเคนะฮะยิงเข้าที่กลางหลังนะฮะหลายนัดก็ตายไปในในหนังในตัวหนังนี่จะเล่าสลับไปสลับมาใแน่นอนว่าก็เกิดการต่อสู้กันนะฮะแต่ปาโชเนี่ยก็เอาตัวรถออกมาได้นะฮะและน้องของมันนะฮะที่เป็นน้องแท้ๆเนี่ยก็โดนยิงนะฮะจนพิการตัดกรบมานะฮะในส่วนของนิเกลนะฮะก็ซันเซโดวิ่งมาบอกว่านะฮะต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนะฮะไอพวกมือปืนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็เห็นแล้วนะว่าข้างบนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะฮะก็เลยเปานนนแ่่อว ยังไม่ตายง่ายหรอกนะฮะมิเกลก็สามารถฝ่าวงล้อมมือปืนนะฮะแล้วก็หนีไปได้ในที่สุดแต่กลับมาที่คริสติน่าแล้วก็เป็นญานะคริสติน่าเนี่ยก็ได้โทรหาเป็นญาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแบบเธอเนี่ยเจอตำรวจอยู่ที่หน้าบ้านของเธอนะแล้วก็เป็นญาตก็เหมือนที่เกียรคุยด้วยก็บอกว่านะฮะผมเนี่ยจับแฟงกิ้งได้แล้วนะนะไอ้คริสติน่าก็เลยงงนะฮะเราบอกว่าเอา้าฉันกําลังคุยกับสามีของฉันเลยนะฮะคุณเนี่ยสารเลวมากเลยนะฮะแอบไปจับเขาก่อนอะไรอย่างนี้เป็นญาตก,ก็เลยบอกว่าถ้าคุณอยากปปลลลอออดดดดภัััยยยยยนนนนนะะะคคคุุุณณรรรรรรีีีีบไททท่่่่่สสถาสถาดดาาาาููตหหววววเเเเเ๋จใ้้กกมแแ านเสริมสวยนะเธอก็ให้สาวร้านเสริมสวยนั่นแหละนะฮะพาไปในระหว่างทางที่กาลังไปทั้งคู่เนี่ยก็ขับรถไปนะฮะอยู่ดีๆก็มีรถคันหนึ่งนะฮะมาขับตัดหน้าขับอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่ยอมไปสักทีนะฮะแน่นอนว่าคนคนนั้นคือนาเบคันเต้นะฮะก็ลงมาจากรถนะฮะด้วยความโหดเหี้ยมนะ,ะับแน่นอนว่าทุบกระจกรถแล้วก็จ่อยิงคนขับเลยนะฮะโดยไม่พูดพัน,นํำเพอโหดมากแล้วก็กระชากตัวกิเซน่านะฮะขึ้นรถไปตัดกับมาที่เป็นย่านะก็ กำลังคุยกับคนสอบสวนนะฮะบอกว่าเนี่ยนะฮะให้ถามว่าแบบเกี่ยวกับเขาฟ้องเงินยังไงยังงู้นั่นนะฮะอย่าเพิ่งกระตุกกระตากไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งในระหว่างนั้นเองนะ,ะเป็นย่าก็เห็นทานายนะฮะก็คือไอ้ทานายที่ซันเซโดไปรับนั่นแหละก็บอกว่าตอนนี้เหมือนเราจะเข้าใจว่าคิสเตนาเนี่ยได้ไปหานายจ้างของคุณฮูราโดแทนเกรงว่าสิ่งที่คุณตกลงไว้กับจูราโดเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะใช้ไม่ได้นแน่นอนว่าเราเอาคิสเตนาไว้เป็นตัวประกันแล้วนะจูราโดจะไม่พูดอะไรทางนั้นก็ทําให้งานของเปปนนนนนาาาากกกก็็งงงออออีีีแแแทท่่จ่จจะแบบบบบบมใรดัตไ ตัดกรรมมาที่มิเกลนะฮะก็หนีกลับมาถึงบ้านนะฮะในระหว่างนั้นเองมิเกลก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบชมชมซันเซโดนะฮะบอกว่าเนี่ยอ่าซันเซโดเนี่ยช่วยชีวิเป็นไว้นะเพราะว่าซันเซโดเนี่ยทำงานตลอดเวลาเลยนะ,ะต่างจากลูกของมันเองนะไม่ไทำหาอะไรเลยเออไม่งั้นกูคงตายไปแล้วนะฮะกลายเป็นแบบผลดีเนี่ยตกใส่ซันเซโดนะฮะไอ้ดาบิดก็มองซันเซโดแบบอีสัตว์เอ้ยแม่งได้หน้าอีกแล้วไอ้เฮียกูเป็นหมาอีกแล้วนะฮะ แล้วก็มันก็บอกว่านะฮะต่อไปเนี่ยให้ซันเซโดเนี่ยดูแลความปลอดภัยของมิเกลนะฮะแทนไอดาบิดอีกนะฮะไอดาบิดก็มองหนา้าอิสัตวางยากูอีกแล้วนะมึงอ่านะฮะตัดกลับมานะฮะมิเกลนะฮะก็ได้โทรหาไอฮิเบรโตร้บอกว่าเนี่ยไอพวกแก๊งน็อตวันเลีเนี่ยมันพยายามฆ่าป,ปาโชนอ่าแล้วก็พยายามฆ่าฉันด้วยนะฮะส่วนไอมิเกลก็เลยบอกว่านะฉันจะฆ่าไอพวกหานี่ให้หมดเลยไอพวกชั่วนะแต่กิเบรโต้เนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะน้องใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปิดสงครามคือมันจะทําลายทุกสสิ่่่งงงททุกอยาาาาีเรร้มนะ แต่มิเกลก็บอกว่าฮิเบโตพวกมันพยายามฆ่าชนะแต่ฮิเบโตก็บอกว่าเฮ้ย <"Hey, S 2> มึงต้องใจเย็นๆนะมึงจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะถ้าทำอย่างนี้นะสิ่งที่เราเจราจามาทั้งหมดเนะี่ยมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเออฉันเข้าใจว่านายกำลังโมโหแต่เราแบบจะผีผามไม่ได้มิเกลก็บอกว่านะก่อนที่เราจะยอมจำนนนะ่พวกมันก็จะเอาที่เป็นของเราเนี่ยไปจนหมดนะสิก็เหมือนมิเกลเนี่ยก็ไม่ฟังนะฮะ,นะฮะก็โมโหทั้งคู่เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยนะฮะมิเกลก็ตัดสายไปนะฮะกิเบโต้รู้แล้วว่านะฮะเกิดสงครามแน่นอนอ่ะตัดกันมากดอที่เเฟาาขของคิ เปิดประตูมาซันเซโดก็อยู่ข้างในทั้งครูก็ดึงซันเซโดเข้ามานะฮะบอกว่าเนี่ยซันเซโดก็โมโหนะฮะว่าไม่รู้ว่าคุณพวกคุณคิดอะไรอยู่ทําไมคุณไม่เอากลองหนุนไปด้วยในคืนนี้โอกาสที่มันจะจับมิเกลได้เนี่ยนะฮะมันมีน้อยนะฮะพวกคุณเนี่ยไม่เคยเชื่อใจเลยแดนนี่ก็เลยบอกว่าก็เพราะคุณไม่เคยพูดอะไรตรงๆไงปล่อยให้ผมตีความเองอยู่ได้แดนนี่มันก็เลยแซะซันเซโดตกนะฮะบอกว่าเนี่ยมึงก็เลยพามันหนีไปใช่ไหมนะฮะซันเซโดก็บอกว่านี่ผมก็ต้องทาหน้าที่ของผมแดนนี่ก็เลยว่ามึงก็ยัง ซันเซโดมันก็เลยบอกนะฮะบอกว่าเนี่ยสายเหตุที่กูมาช่วยพวกมึงเนี่ยมึงรู้ไหมเขาฆ่าหัวหน้ากูนะฮะแล้วเอากูนี่มาแทนซึ่งถ้ากูทํางานผิดพลาดลูกเมียกูต้องถูกฆ่าตายแล้วเขาก็จะทําอย่างเดียวกันกับกูนะฮะกูก็เลยมาขอให้พวกมึงเนี่ยพาก,กูออกไปจากที่นี่มึงเข้าใจไหมเหตุผลเนี่ยมันเพียงพอไหมสําหรับที่กูมาคุยกับพวกมึงเนี่ยคิดกันแว่าโอเคผมเข้าใจแล้วซันเซโดบอกว่างั้นเนี่ยเราก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและก,กันเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วะะแต่นี่ก็แบบฟังแล้วก็เออโอเคกูเข้าใจแล้วนะฮะกกกกกก็็เเเลลลยยยยบบบออออวว่่่่่่าาาานนนนนะะะะะฮฮผผมมมมิิููทีไหหหซซโดดรษใ้แ อยู่ในนี้แหละนะมึงไปดูเอาคิสก็เลยให้สกายเพจเจอนะฮะเขาบอกว่านะไม่มีใครตามได้นะฮะแม้แต่คุณเองนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีของอเมริกาเลยนะ,ะเราจะติดต่อไปนะอ่ะตัดกลับมาที่เมียของซันเซโดนะ,ะก็กำลังนั่งดูข่าวนะ,ะว่าเกิดเหตุยิงกันที่งานประจําปีนะเมียน,นี่ก็ร้องไห้นะฮะแบบน้าตาไหลเลยไม่รู้ว่าผัวตัวเองเนี่ยตายหรือเปล่าปรากฏว่าผัวมาพอดีเนะมียก็วิ่งเข้าไปก่อนนะฮะฉันเป็นห่วงคุณมากเลยนะผมปลอดภัยดีนะ เกิดอะไรขึ้นหรอคะซานเซโดก็บอกว่าเป็นพวกฝีมือของพวกนอตวันเล่นะฮะไม่เป็นไรผมปลอดภัยดีนะเมียก็เลยถามว่าทําไมเราต้องไปจากที่นี่ด้วยเกิดอะไรขึ้นคะมากับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วก็ซานเซโดก็ไปเปิดให้น้ําไหลนะกันดักฟังเมียก็เลยอ่าลิงเล้านะฮะบอกว่าเนี่ยบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นซานเซโดก็เลยบอกว่านะถ้าผมบอกคุณไปแล้วนะคุณอย่าไปบอกให้ใครฟังนะห้ามบอกใครเด็ดขาดเข้าใจไหมผมกาลังทํางานให้พวกอเมริกาเมียฟังอย่างนี้นะฮะเขาอ่อนเลยเป็นไปไม่ได้มึงทาอะไรอ่ะมึงกาลังจะทําให้เราถ ว่าผมติดต่อดีเอ่นผมเนี่ยจะช่วยพวกเขาจับตัวมิเกลนะพวกเราจะออกจากประเทศนี้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมันเป็นทางเลือกเดียวของเรานะเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะฮะเมียก็นั่งฟังแล้วก็สายหัวนะฮะเมียก็เลยบอกว่าคุณมันบ้าไปแล้วนะเขาจะฆ่าพวกเราทุกคนคุณมันบ้าไปแล้วไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่ซันเซโดก็เซ็งนะฮะบอกว่าเฮียเอ้ยกูทําอะไรไม่ได้ดังใจเลยนะฮะแน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เป็นไปนตามแผนเสมอไปเป็นย่าก็แบบเซ็งสัตว์กูต้องไปตามหาคิเซนาอีกไอเชเปก็ กลับมาจากนิวยอร์กพร้อมกับเมียนะกูค,คงไม่ได้ไปนิวยอร์กอีกแล้วนะฮะส่วนไอ้ปาโชก็นั่งเครื่องบินกลับมานะฮะพร้อมกับน้องที่ถูกยิงทั้งคู่นี่ก็มาหามิเกลนะแล้วก็กลับมาถึงทั้งคู่นี่ก็นั่งคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะมิเกลก็บ,บอกว่านะฉันเสียใจนะที่สถานการณ์มันเป็นอย่างนี้พวกนอตเวลเล่เนี่ยมันโจมตีเราเจตนาของพวกนั้นชัดเจนนะมันคิดว่าพวกเราอ่อนแอโจมตีง่ายเพราะว่าเราไม่มีฮิวเบโตพวกมันกําลังพยายามทําลายเราเอาของที่เป็นของของเราไปฉันจะโจมตตีีีีแบบบเเดยวกกกัััันนนท่มมโจจรราฉะะป สงครามกับมันไอเชเปก็เลยถามว่านี่เป็นความคิดของกิเวโตหรือเปล่ามิเกลก็เลยตอบว,ว่าเปล่านี่เป็นความคิดของฉันนะจบครับตอนที่6